ลงทุนนิยมวันนี้นะคะชวนมาคุยเรื่องกฎการเงิน5ข้อที่วัยรุ่นต้องรู้ค่ะเอาใจวัยรุ่นเป็นพิเศษเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ยังเรียนอยู่นะคะเป็นนักศึกษานะคะหรือแม้แต่คนที่จบมาแล้วทำงานเป็น first jobber นะคะเพราะว่าถ้าคุณเป็นวัยรุ่นคุณมีข้อได้เปรียบด้านของอายุแล้วก็เวลาอีกนานทีเดียวเมื่อเทียบกับคนที่อาจจะทำงานมาสัก 10-20 ปีหรือใกล้เกษียณแล้วนะคะแต่สิ่งที่ควรรู้ก็คือกฎ5ข้อนี้ค่ะเพิ่นไปนำมาจาก CNBC นะคะซึ่งเป็นคำแนะนำจากคนที่อยู่ในแวดวงการเงินหลาย10ปีทีเดียวมาไล่เรียงทีละข้อกันดีกว่าค่ะข้อแรกนะคะจงใช้จ่ายต่ำกว่ามาตรฐานของชีวิตตัวเองค่ะหมายความว่ายังไงปกติแล้วเนี่ยคนเราก็มักจะต้องใช้จ่ายตามเบสิกนีดนะคะหรือว่าความจำเป็นพื้นฐานอย่างเช่นปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มหรือว่าที่อยู่อาศัยเป็นต้นซึ่ง4ข้อนี้นะคะโดยปกติเนี่ยเราใช้ก็น่าจะเพียงพอต่อการที่จะดำรงชีพแล้วแต่คนส่วนใหญ่มักจะใช้เกินกว่าเบสิกนีดค่ะสมมตินะคะว่ามีเงิน100บาทเนี่ยเราอาจจะใช้จ่ายไปสัก50บาทสำหรับเบสิกนี้หรือว่า 50% แต่เรามักจะมีอีก1ส่วนค่ะที่ใช้จ่ายเกินกว่าความจำเป็นพื้นฐานสิ่งเหล่านั้นเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มสถานะทางสังคมนะคะเช่นอาจจะเป็นการทานอาหารที่แพงขึ้นมีแกดเจ็ตที่ถือว่านำเทคโนโลยีมากขึ้นหรือแม้แต่เป็นเรื่องของของแบรนด์เนมนะคะที่อาจจะเกินกำลังหรือว่าเกินความจำเป็นพื้นฐานของเราดังนั้นถ้าเราเป็นวัยรุ่นอยู่ถ้าให้ดีค่ะควรจะตัดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ส่วนที่เพิ่มสถานะทางสังคมออกไปเพราะว่าส่วนนี้เองนอกจากจะทำให้เราสิ้นเปลืองแล้วนะคะอาจจะเพิ่มอัตราหรือว่าเพิ่มอีโก้ให้กับตัวเราเองโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะถามว่าแล้วถ้าเราตัดค่าใช้จ่ายที่เกินจำเป็นเหล่านี้เราควรเอาไปทำอะไรดีควรนำไปออมและลงทุนหรือให้เงินทำงานนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้จ่ายแค่เบสิกนี้สมมติแค่ 50% ของรายได้เราก็จะมีเงินส่วนเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็น 30-40% ที่เราจะนำไปออมและลงทุนต่อจากการที่เราเนี่ยนำเงินพวกนี้ไม่ไปซื้อของที่เกินความจำเป็นหรือว่าซื้อของเพื่อเพิ่มสถานะทางสังคมนั่นเองค่ะมีคนกล่าวไว้นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่มีสถานะทางการเงินที่ดีหรือว่าประสบความสำเร็จทางด้านการเงินเนี่ยไม่ใช่คนที่หารายได้ได้สูงเลยนะคะแต่คนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่มีลักษณะนิสัยคล้ายกันคือเขาไม่ได้สนใจสถานะทางสังคมเทียบเท่ากับคนที่อาจจะมีรายได้สูงแต่ก็แน่นอนเขาต้องพยายามที่จะปรับยกระดับสถานะของตนเองให้สูงขึ้นตามสังคมที่เขาแวดล้อมอยู่ด้วยก็เลยทำให้สุดท้ายไม่มีเงินเก็บดังนั้นความมั่งคั่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถหารายได้ได้มากแค่ไหนนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถจำกัดค่าใช้จ่ายของเราได้เท่าไหร่ต่างหากค่ะคำแนะนำข้อที่สองนะคะสำหรับวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ในเรื่องการเงินคืออย่าผูกสัมพันธ์กับคนที่นิสัยการเงินต่างกันสุดขั้วค่ะเราไม่ได้บอกนะคะว่าคนใช้จ่ายเยอะจะดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือคนใช้จ่ายน้อยจะดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่สิ่งสำคัญคือเราต้องพยายามหาคู่ชีวิตนะคะหรือคนที่เราเนี่ยตั้งใจที่จะใช้ชีวิตด้วยในอนาคตที่มีนิสัยการเงินคล้ายๆกันค่ะมีผลสำรวจนะคะที่ระบุชัดเจนเลยว่าถ้าเป็นสามีภรรยากันคนหนึ่งใช้จ่ายเยอะมากแต่อีกคนก็ใช้จ่ายเยอะมากเหมือนกัน2คนนี้จะสามารถประคองรักให้ไปตลอดรอดฝั่งได้นะคะแต่ตรงกันข้ามค่ะถ้าคนนึงเป็นคนใช้จ่ายเยอะมากเลยนะคะแต่อีกคนนึงเป็นคนที่เก็บเงินอย่างเดียวไม่ใช้จ่ายตรณีถี่เหนียวเนี่ยนะคะนานๆไป2คนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงคู่ชีวิตที่มีโอกาสพังทลายลงได้นั่นก็หมายถึงการหย่าร้างนั่นเองค่ะดังนั้นสิ่งสำคัญคือพยายามผูกสัมพันธ์กับคนที่มีลักษณะนิสัยการเงินคล้ายๆกันเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้หลายคู่ชีวิตต้องหย่าร้างก็คือเรื่องของการทะเลาะเรื่องการเงินนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะคือถ้ารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่แย่ก็อย่าไปเริ่มต้นทำสิ่งนั้นค่ะวลีหนึ่งนะคะที่ทางชาร์ลีมังเกอร์นะคะซึ่งเป็นคู่หูของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะคะที่ดูแลบริษัทแฮทเวย์นะคะแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีนักลงทุนคนดังคนหนึ่งของโลกเขาเคยพูดไว้ค่ะเขาบอกว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนะคะคนที่เคยผ่าตัดหัวใจไม่มีทางเลยที่จะสุขภาพแข็งแรงไปกว่าคนที่ไม่เคยเข้ารับการผ่าตัด
เปรียบเทียบได้กับเรื่องของการเงินค่ะก็คือไม่ว่าคุณจะมีหนี้มากน้อยแค่ไหนไม่มีทางเลยที่คุณเนี่ยจะปลดหนี้ได้เร็วไปกว่าคนที่ไม่เคยก่อหนี้เรื่องนี้กำลังจะบอกเรานะคะว่าถ้ารู้ว่าอะไรแย่อะไรไม่ดีก็อย่าไปเริ่มต้นทำอย่างเช่นเรื่องของการก่อหนี้เป็นต้นนะคะโดยเฉพาะหนี้ที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคนะคะหรือหนี้ที่เกิดจากการเพิ่มสถานะทางสังคมให้กับตัวเองอย่าก่อหนี้เด็ดขาดค่ะเช่นเดียวกันนะคะเราเห็นบรรดาคอร์สสอนรวยเยอะมากเลยนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยในต่างประเทศก็มีด้วยเหมือนกันซึ่งคอร์สสอนรวยเหล่านี้มักจะสอนให้รวยและรวยเร็วด้วยเพราะว่าหลายคนเนี่ยเลื่อนเวลารวยมานานเหลือเกินนะคะกว่าจะคิดได้ว่าควรจะเริ่มให้เงินทำงานเริ่มสะสมความมั่งคั่งก็อาจจะช้าไปซะแล้วนะคะจึงตัดสินใจเทคคอร์สเหล่านี้เพื่อหวังว่าจะรวยเร็วแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เลยค่ะเพราะการตัดสินใจครั้งสำคัญหลายๆครั้งอาจจะไม่ได้มีความหมายเท่ากับคุณหลีกเลี่ยงการตัดสินใจผิดพลาดครั้งใหญ่แค่ครั้งเดียวค่ะดังนั้นถ้าเป็นไปได้พอรู้แล้วว่าอะไรไม่ดีอะไรไม่ควรทำอะไรไม่ควรเป็นอะไรไม่ควรก่อโดยเฉพาะเรื่องของหนี้สินนะคะพยายามอย่าทำสิ่งนั้นตั้งแต่ต้นเด็ดขาดเพราะไม่เช่นนั้นก็จะเป็นวงจรที่ติดตัวเราไปในระยะยาวทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะที่คนรุ่นใหม่ควรทำนะคะก็คือใช้ประโยชน์จาก2สิ่งนี้ค่ะ1คือพยายามสร้างสถานะทางสังคมของตัวเองให้ต่ำเข้าไว้นะคะเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเนาะว่าสถานะทางสังคมต่ำก็ทำให้เราเนี่ยสามารถมีเงินเก็บออมแล้วก็ลงทุนสร้างความมั่งคั่งในอนาคตได้และ2คือพยายามใช้บริการนะคะจากทางสาธารณะที่สร้างประสิทธิภาพให้กับตัวเราเองค่ะอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างก็คือห้องสมุดสาธารณะนะคะซึ่งมีหนังสือเยอะแยะมากมายที่สามารถเติมความรู้เติมศักยภาพเติมประสิทธิภาพในการทำงานให้กับตัวเราเองได้หรือในโลกปัจจุบันก็คือโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะคะ Podcast Twitter นะคะหรือแม้แต่ตามเว็บไซต์ต่างๆหรือคอร์สฟรีต่างๆนะคะซึ่งก็ช่วยให้เราสามารถยกระดับความรู้แล้วก็ความเข้าใจในด้านของการบริหารเงินแล้วก็การใช้ชีวิตได้แบบไม่ต้องเสียสตางค์เลยด้วยค่ะและข้อสุดท้ายเลยนะคะก็คือจงเลือกงานที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แพชชั่นหรือว่าความหลงใหลของตัวเองแต่ตอบโจทย์เรื่องของรายได้ที่เหมาะสมค่ะอาจจะค่อนข้างสวนทางนะคะกับบรรดาโค้ชต่างๆที่แนะนำว่าให้เราตามหาแพชชั่นค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าคนที่มักจะชวนให้เราเนี่ยตามหาแพชชั่นส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในด้านของการเงินแล้วก็คือเขาเป็นคนรวยแล้วนั่นเองเขาถึงชวนให้ทุกคนทำตามแพชชั่นของตัวเองได้แต่ในความเป็นจริงค่ะทุกคนเนี่ยไม่สามารถเป็นทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการได้นะคะแต่เราสามารถจะเป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วก็ยังมีคนเนี่ยจ่ายเงินค่าจ้างให้กับเราในการทำสิ่งนั้นค่ะเพราะว่าสังคมในปัจจุบันนะคะถ้าเราอยากจะเลี้ยงชีพให้ปากท้องของเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ก็จำเป็นที่ต้องมีรายได้เข้ามาจุนเจือนะคะการขายความฝันนะคะหรือว่าตั้งใจเดินหน้าเพื่อทำตามแพชชั่นเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายในการดำรงชีพก็ได้นะคะสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องนี้คืออาชีพกับแพชชั่นเป็นคนละเรื่องกันนะคะอาชีพเนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้มาจ่ายบินต่างๆค่ะน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือค่ารถค่าบ้านเป็นต้นนะคะแล้วก็ทำให้เราสามารถส่งลูกเรียนหนังสือได้ทำให้เราเลี้ยงดูคนในครอบครัวได้นะคะแล้วก็ทำให้ตัวเราเองเนี่ยนะคะสามารถเติบโตไปตามสเต็ปของชีวิตได้และนอกเหนือจากนั้นนะคะสิ่งเหล่านี้เองอาชีพเหล่านี้เองจะทำให้เราสามารถมีเงินออมเงินเก็บก้อนหนึ่งเพื่อตามหาแพชชั่นในอนาคตได้ค่ะดังนั้นอย่าเริ่มต้นจากการหางานเพื่อตามหาแพชชั่นเพียงอย่างเดียวแต่จงหางานที่สร้างรายได้ที่เหมาะสมให้เราพอเลี้ยงชีพตัวเองไปได้ด้วยนะคะนั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะ5ข้อสำหรับคนรุ่นใหม่ first jobber นะคะซึ่งอาจจะสามารถใช้ได้กับคนที่ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้ค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็อย่าลืมใช้2มิติคือการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานควบคู่กันไปด้วยเสมอนะคะจะได้สร้างรายได้2ทางแล้วก็ทำให้เราสร้าง passive income ในอนาคตแล้วก็ถึงเป้าหมายความมั่งคั่งได้เร็วขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่ำกว่ามาตรฐานการไม่ผูกสัมพันธ์กับคนที่นิสัยการเงินต่างกันสุดขั้วข้อ3คือถ้ารู้ว่าอะไรแย่เนี่ยก็อย่าไปเริ่มอย่างเช่นเรื่องของหนี้เป็นต้นนะคะส่วนข้อ4คือใช้2สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ทั้งเรื่องของสถานะทางสังคมที่ต่ำแล้วก็บริการภาคสาธารณะที่เพิ่มประโยชน์ให้กับชีวิตของเราได้และสุดท้ายนะคะต้องเลือกงานที่อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์แพชชั่นมากนักแต่สุดท้ายสามารถสร้างรายได้ให้กับเราไปต่อยอดในการใช้ชีวิตได้ค่ะและนี่ก็คือลงทุนนิยมที่นำมาฝากกันในสัปดาห์นี้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ